เหรียญ2บาทสีเงินหายากราคาสูงสุดเนี่ยถึง 3,000 บาทจะมีข้อมูลอย่างไรดูตรงไหนมาดูช่องเมตตามหามงคลกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทสีเงินนะครับแบบไหนหายากและราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทและแบบไหนเป็นเหรียญ2บาทสีเงินธรรมดาราคา2บาทเท่าหน้าเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยอยากรู้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญ2บาทเนี่ยเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่มีหลายๆคนเนี่ยส่งเข้ามาทางเพจนะครับแล้วก็ถามว่าพี่เหรียญแบบนี้แพงไหมราคาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดถึง3ปีพ.ศ.เลยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยจะมีอยู่3ปีพ.ศ.ด้วยกันนะครับก็คือปี2548 2549แล้วก็2550นะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยปี2548เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่60ล้านเหรียญ นะครับของปี48นะของปี49นะครับอยู่ที่107ล้าน 872,500 เหรียญ นะครับของปี49และของปี50นะครับอยู่ที่232ล้าน 15,100 เหรียญ นะครับแต่เป็นที่แปลกมากๆนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี2550เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยกับพบเจอได้น้อยกว่าปี4849นะครับบางแหล่งก็ว่ากันว่าข้อมูลของเหรียญ2บาทสีเงินปี50เนี่ยผลิตน้อยที่สุดนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพอผมมาดูเหรียญที่เก็บมาเนี่ยเหรียญ2บาทปี50เนี่ยหายากกว่า48กับ49นะครับแล้วเหรียญแบบไหนนะครับที่แพงแบบไหนไม่แพงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูแบบทั่วไปก่อนนะครับแบบทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับด้านหน้าของเหรียญจะหันขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆผมพลิกข้างนะครับพลิกข้างๆนะพลิกข้างแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับด้านหลังหันลงอันนี้คือเหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญบล็อกพระเศียรกลับนะครับคราวนี้มาดูนะจากด้านหลังไปด้านหน้าเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังหันขึ้นเห็นไหมครับเราพลิกข้างนะครับอย่าพลิกขึ้นนะครับพลิกข้างแบบผมนะดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับด้านหลังหันขึ้นด้านหน้าหันลงเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทบล็อกพระเศียรกลับนะครับเหรียญ2บาทบล็อกพระเศียรกลับขออภัยพูดผิดนะครับถ่ายกับกระจกให้ดูจะได้แบบนี้ครับเห็นไหมด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงแบบนี้เรียกว่าเหรียญ2บาทบล็อกพระเศียรกลับนะครับถ้าใครมีเหรียญ2บาทสีเงินบล็อกพระเศียรกลับนะครับบอกเลยว่าเป็นเหรียญธรรมดาราคายังไม่ได้แพงนะครับราคาเหรียญ2บาทบล็อกพระเศียรกลับราคาไม่ได้มีความแพงแต่อย่างใดนะครับราคาอาจจะเกินหน้าเหรียญมานิดๆหน่อยๆนะครับเรียกได้ว่าราคายังไม่แพงแล้วแบบไหนที่แพงนะครับเหรียญ2บาทสีเงินที่ราคาแพงนะครับก็คือเหรียญ2บาทสีเงินบล็อกพระเศียรตรงครับบล็อกพระเศียรตรงทุกคนก็คงเคยได้ยินนะครับว่าเป็นเหรียญที่ด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะเหรียญบล็อกพระเศียรตรงดูยังไงดูแบบนี้นะครับขออนุญาตแทนด้วยเหรียญนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญบล็อกพระเศียรตรงเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างเห็นไหมครับขอบเหรียญไม่มีการเจียไม่มีการตัดแต่งใดๆนะครับปุ๊บเห็นไหมครับดูนะเพื่อนๆด้านหลังก็หันขึ้นเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราจะพลิกจากด้านหลังนะครับไปด้านหน้าพลิกข้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังหันขึ้นนะปุ๊บด้านหน้าก็หันขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกพระเศียรตรงซึ่งเหรียญ2บาทสีเงินของเพื่อนๆท่านใดนะครับเป็นบล็อกพระเศียรตรงนะครับก็จะมีราคานะครับสูงถึงหลักพันนะครับสำหรับสภาพสวยๆนะครับให้ดูเห็นไหมด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันขึ้นเห็นไหมครับเห็นเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกพระเศียรตรงนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญ2บาทสีเงินปีพ.ศ.
2548เนี่ยราคาอยู่ที่หลักพันนะครับกับปี2549เนี่ยอยู่ที่หลักพันนะส่วนเหรียญ2บาทสีเงินปี2550นะครับถ้าเป็นบล็อกพระเศียรตรงนะคือด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานวิงวิงวับวับเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับที่นักสะสมเขาซื้อขายกันเนาะก็อันนี้คือข้อมูลจริงๆของเหรียญ2บาทนะครับถ้าเป็นบล็อกพระเศียรกลับก็ไม่แพงแต่ถ้าเป็นบล็อกพระเศียรตรงเมื่อไหร่แพงแน่นอนนะครับโอเคก็นี่คือคลิปให้ข้อมูลความรู้นะก็เพื่อนๆท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรก็ทักผมมานะครับต่อมาเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเหรียญให้กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5นะครับด้านหน้าก็เป็นในหลวงรัชกาลที่5นะครับเราพลิกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกพระเศียรกลับนะครับเป็นเหรียญ1อัดนะครับปี122นะด้านหลังเป็นตราของพระสยามเทวาธิราชเหรียญแบบนี้เนี่ยปัจจุบันสภาพสวยๆนะครับผมใช้คำว่าค่อนข้างหายากแล้วนะหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของนะครับอยากจับจองในราคากันเองนะครับไม่ใช่ราคาแบบปั่นนะครับราคาแบบกันเองเลยนะครับไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับราคาจับต้องได้ทักมาที่ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยราคาไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะบางคนก็มาปั่นผมเหมือนกันนะถ่ายรูปมาแล้วก็บอกโอ้ยพี่เอาไหมแสนหนึ่งโอ้โหอยากจะบอกว่าผมขายแค่หลักร้อยถึงหลักพันเองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเนาะใครอยากได้นะทักทางเพจเมตตามหามงคลได้เลยนะครับราคาตามสภาพตามท้องตลาดนะครับไม่มีการพูดเว่อร์แน่นอนนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5เหมือนกันนะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเซียวนะครับรู้สึกเป็นเหรียญเซียวนะครับเหรียญใหญ่นะนี่เห็นไหมคนละขนาดเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่เห็นไหมเพื่อนๆให้ดูก็ท่านใดอยากได้นะครับทักทางเพจเมตตามหามงคลนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างใครอยากได้ทักมาได้เลยนะครับร้านเราแบ่งปันราคากันเองนะครับไม่เวอร์ไม่ปั่นราคาขายจริงๆนะครับอยู่ที่สภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญล้วนๆเลยนะครับบางคนเนี่ยทักเข้ามานะไม่รู้มาจากที่ไหนนะครับบอกพี่ร้านนึงโหอยากจะบอกผมขายอยู่ที่หลักร้อยหลักพันนะครับเหรียญแบบนี้ขึ้นอยู่กับความสวยของเหรียญล้วนๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากสั่งซื้ออยากได้ไปบูชาทักเพจเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ